คราวนี้ครับท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุที่เกาะลาปาม่าของประเทศสเปนนะครับซึ่งทีเด็ดข่าวค่ำก่อติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมามาถึงวันนี้นานกว่า1เดือนแล้วนะครับสถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆล่าสุดยังสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือมีภูเขาไฟบางส่วนพังถล่มลงมาและตรงนี้ครับทำให้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกกันว่าน้ำพุลาวาขนาดยักษ์ซึ่งส่งผลทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มนอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งแรงสั่นสะเทือนเที่ยวนี้ทำให้ปล่องภูเขาไฟเพิ่มขึ้นจากเดิมมีเพียงแค่ไม่กี่ปล่อง 2-3 ปล่องตอนนี้ล่าสุดกลายเป็น5ปล่องเข้าไปแล้วครับนอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศโดยตรงด้วยนะคะอย่างรุนแรงทีเดียวค่ะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีการปล่อยก๊าซพิษซึ่งเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึงหลายหมื่นตันต่อวันเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันเท่าฐานมหาศาลจากลาวาก็ไหลลงไปสู่ท้องทะเลไปปกคลุมสัตว์ทะเลจนได้รับผลกระทบกันอย่างหนักเลยทีเดียวล่าสุดนะคะทางการสเปนต้องประกาศจับตาทิศทางการเคลื่อนตัวของลาวาเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเรียกว่าส่งผลกระทบทั้งภาคพื้นดินในทะเลหรือแม้แต่ทางอากาศนะครับการปะทุของภูเขาไฟที่ชื่อว่ากุมเบบีเอคาบนเกาะลาปาม่าซึ่งอยู่ในหมู่เกาะคาเนรีของประเทศสเปนตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลงง่ายๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทุมาตั้งแต่เมื่อวันที่19กันยายนมาถึงวันนี้ก็อยู่ที่ร่วมๆ6สัปดาห์แล้วนะครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ด้านภูเขาไฟของสถาบัน National Geographic นะครับได้มีการไปตรวจพบว่าปล่องภูเขาไฟใหม่ที่เกิดขึ้นมากลายเป็นปล่องที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ปะทุที่เกิดมาตั้งแต่รอบแรกๆโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นทางใต้ของภูเขาไฟลูกนี้อย่างที่รายงานไปว่าเดิมนั้นมีเพียงแค่3ปล่องหลักๆหลังจากนั้นไม่นานก็เพิ่มมากลายเป็นปล่องที่4และปล่องที่5ตามลำดับเพราะฉะนั้นพอมีปล่องภูเขาไฟเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แต่เฉพาะทำให้ทานลาวามีจุดไหลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ายังส่งผลทำให้มีจุดปล่อยมลพิษในอากาศเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าจากการตรวจพบปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 53,600 ตันเพราะฉะนั้นปริมาณมากขนาดนี้ก็ส่งผลกระจายไปไกลทั่วทวีปยุโรปแล้วนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ยังไปเจอร่องรอยของเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า800ครั้งด้วยความรุนแรงที่แตกต่างกันโดยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนมีการไปตรวจวัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเกิดมาจากการปะทุของภูเขาไฟมากที่สุดสำหรับแรงสั่นสะเทือนวัดได้อยู่ที่ขนาด 4.9 ซึ่งจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลทำให้เกิดปากปล่องบนภูเขาไฟกุมเบบีเอคาและยังทำให้เกิดเหตุการณ์ปากปล่องพังถล่มลงมาและกลายเป็นทานลาวาสายใหม่ที่ไหลทะลักออกมาจนส่งผลกระทบกับบางพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยคราวนี้ก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากนั้นครับทางสถาบันภูเขาไฟที่ทำงานอยู่ที่หมู่เกาะคาเนรียังมีการไปตรวจสอบและพบว่าเหตุการณ์นี้ยังส่งผลทำให้เกิดน้ำพุลาวาขนาดยักษ์ตามมาอีกด้วยครับมีความเห็นจากทางนักวิจัยของสถาบันภูเขาไฟหมู่เกาะแคนารีนะคะเปโดรเฮอร์นันเดสที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางโทรทัศน์ RTVE ค่ะเขาพูดถึงการปะทุของภูเขาไฟกุมเบบีเอคานะคะว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่ระยะที่เรียกได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะการปะทุครั้งนี้พ่นกลุ่มควันลอยขึ้นสูงเหนือชายฝั่งเกาะลาปาม่าซึ่งตอนนี้ประชาชนเขาก็ต่างเฝ้าดูนะคะว่าทานลาวาที่มันไหลเป็นสายใหม่ออกมาเนี่ยมันจะไหลไปในทิศทางไหนเพิ่มเติมอีกทางเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมพร้อมค่ะในการที่จะอพยพประชาชนออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประชาชนกว่า 7,000 คนเลยทีเดียวนะคะต้องละทิ้งบ้านเรือนแล้วก็อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวกันก่อนอีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวลค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นของกระแสของลาวานะคะที่มันอาจจะไหลเข้าไปสู่ใจกลางเมืองของย่านลาลากูน่าปัจจุบันนี้เนี่ยลาวาได้ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 5,400 ไร่แล้วล่ะค่ะทำลายทั้งอาคารบ้านเรือนไปแล้วมากกว่า 2,000 หลังแล้วก็มีสวนกล้วยด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากเลยนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยากจะประเมินค่าได้เลยนะคะเรื่องของเท่าฐานจากภูเขาไฟนี่แหละมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลรวมไปถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในทะเลค่ะ
ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเท่าภูเขาไฟแล้วก็ยังมีดินถล่มจากลาวาที่ไหลลงไปสู่พื้นที่มหาสมุทรด้วยนะคะความลึกเนี่ยมันลึกลงไปถึง 1,200 ฟุตของเกาะลาปอมาเรียกได้ว่าสัตว์ทะเลจำนวนมากค่ะกำลังได้รับผลกระทบหนักทีเดียวนะคะมีเท่าฐานจากภูเขาไฟลงไปปกคลุมถึงก้นมหาสมุทรกันเลยทีเดียวค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของสเปนนะครับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็เรื่องสำคัญมากประกาศใช้งบประมาณ206ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ 8,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการจ้างงานการเกษตรการท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการฟื้นฟูหลังจากนี้ด้วยแต่ว่าคงจะต้องรอให้เหตุการณ์สงบก่อนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของสเปนได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานในการควบคุมสถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟกุมเบบีเอคาเพราะว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลยนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งสิ้นหวังกันไปก่อนขอให้สามัคคีรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ไปให้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด Subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวทีเด่นครับ